ส่วนที่วัดเทพประธานอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีก็จัดให้มีพิธีทอดกฐินมหากุศลประจำปี 2561 เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาค่ะบ่ายวันนี้ที่วัดเทพประธานอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีได้นำคณะกรรมการการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาที่มีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกองทัพอากาศกรมแผนที่ทหารกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีมหาวิทยาลัยสยามข้าราชการประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีทอดกฐินมหากุศลสมทบทุนก่อสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาวัดเทพประธานอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีประจำปี 2561 ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยนายพิทูรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีตามที่ได้มีดำริการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกในพุทธธันดรพระพุทธเมตตาเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม 2554โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้เป็นประธานเมตตาทรงเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ในการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาในครั้งนี้ค่ะ